ชนิดขนมอีก1ตัวนะครับซึ่งเราสามารถทำง่ายๆนะครับอาจจะทำทานอยู่ที่บ้านหรือสามารถทำนำไปขายก็ได้นะครับขนมที่จะนำเสนอในวันนี้คือปุ๋ยฝ้ายนะครับอันดับแรกเรามาดูที่ส่วนผสมก่อนนะครับส่วนผสมของปุ๋ยฝ้ายนะครับจะมีแป้งเค้กนะครับเป็นแป้งเค้กแป้งสาลีแป้งเค้กนะครับแป้งเค้กเราใช้แป้งเค้กนะครับ200กรัมหรือ2เศษ1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับส่วนผสมตัวที่2ก็มีผงฟูนะครับ1ช้อนชา3กรัมหรือ1ช้อนชาส่วนผสมตัวที่3คือไข่ไก่นะครับ2ฟองไข่ไก่เราจะใช้ไข่ไก่ขนาดกลางเบอร์2นะครับลูกหนึ่งจะหนักประมาณ50กรัมนะครับใช้2ฟองน้ำตาลทราย175กรัมหรือประมาณ1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตัวต่อไปน้ำใช้100กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงนมข้นจืดนะครับ50กรัมหรือประมาณ3ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ SP นะครับ SP จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยทำขนมจะมีลักษณะเป็นครีมนะครับชื่อทับศัพท์เลยนะฮะ SP SP จะเป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่ทำให้น้ำกับไขมันรวมตัวกันนะครับ SP ที่ใช้ประมาณ2ช้อนชานะครับหรือประมาณ10กรัมนะครับแล้วก็น้ำมะนาวใช้1ช้อนชานะครับมะนาวเราจะใส่ลงไปเพื่อช่วยให้ปุ๋ยฝ้ายมีความนุ่มขึ้นนะครับตัวต่อไปก็คือกลิ่นมะลินะครับกลิ่นมะลิที่จะช่วยให้หอมขึ้นนะครับใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะครับทีนี้มาดูวิธีทำนะครับวิธีทำง่ายๆนะครับเราจะใช้ไข่ไก่น้ำตาลทราย SP แล้วก็น้ำตีเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่องนะครับใช้หัวตะกร้อสำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องนะฮะก็อาจจะใช้มือตีไปเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับเครื่องตัวนี้เราจะเรียกว่าเครื่อง3หัวตีขนาด5ควอตนะครับตีไข่มีน้ำน้ำตาลทรายแล้วก็ SP 2ช้อนชานะครับ SP เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ฟองไข่อยู่ตัวมากขึ้นนะครับนะครับเสร็จแล้วตีเข้าด้วยกันนะครับจนกระทั่งข้นขาวตีจนกระทั่งข้นขาวนะท่านผู้ชมสังเกตดูไปเรื่อยๆใช้เวลาตีเราตีด้วยความเร็วสูงสุดเลยนะครับใช้เวลาประมาณ6นาทีดูจากส่วนผสมนะฮะข้นขาวพอเราตีส่วนนี้ได้ที่แล้วเราจะใส่แป้งลงไปนะครับเปลี่ยนเป็นความเร็วต่ำก่อนนะครับเบอร์หนึ่งนะครับใส่ผงฟู1ช้อนชาผสมลงไปในแป้งนะครับใส่ผงฟูเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงนะครับใส่แป้งลงไปในส่วนผสมของไข่ที่เราตีได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดนะครับผสมกับน้ำมะนาวนะครับกลิ่นมะลิครึ่งฝาคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกนิดหนึ่งนะครับผสมสีตามที่เราต้องการนะครับจะเป็นสีเหลืองหรือสีชมพูก็ได้นะครับแล้วหยดสีนะครับให้ค่อยๆหยดทีละน้อยก่อนเพราะว่าจะใส่ลงไปเยอะๆทีเดียวสีจะเข้มเอาละนะครับเสร็จแล้วพอสีเข้ากันเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่พิมพ์นะครับเป็นถ้วยนะครับแล้วก็รองด้วยกระดาษ
จะเป็นกระดาษอย่างนี้หรือกระดาษฟอยล์ก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมทำเยอะๆนะฮะก็ใส่ถุงแล้วก็บีบเอาก็ได้นะครับจะเร็วขึ้นนะครับค่อยๆตักไปนะครับทำเยอะๆก็ใส่ถุงบีบนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเราตักเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งก่อนตักก่อนไปนึ่งนะครับต้องให้น้ำเราต้องเตรียมน้ำเอาในรังถึงไว้ก่อนให้เดือดพล่านเลยนะครับให้เดือดพล่านเลยแล้วก็นำไปนึ่งประมาณ6นาทีถึง8นาทีเราเสร็จแล้วเราเอา นะครับวางอย่าให้เต็มให้ห่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวความดันมันไม่ถึงนะครับให้น้ำเดือดพล่านเลยนะครับเสร็จแล้วนำไปนึ่งพอนึ่งเสร็จให้หรี่ไฟลงใช้ไฟปานกลางน้ำแรงเกินไปเนี่ยไอ้น้ำมันจะพุ่งออกด้านข้างนะครับถ้าไฟที่เราใช้น้ำกำลังพอดีไอ้น้ำที่พุ่งออกมามันจะเรียบฝาหม้อขึ้นไปนะครับช่วงนึ่งเราใช้เวลาประมาณ 6-8 นาทีนะครับเพราะว่าถ้วยเล็กถ้าถ้วยใหญ่ก็นึ่งประมาณ12นาทีนะครับอันนี้ถ้านึ่งนานแล้วมันจะแฉะนะครับถ้าใช้ไฟแรงเกินไปบางครั้งปุ๋ยฝ้ายหน้าก็ไม่แตกนะครับหน้าจะกลมๆนึ่ง6นาทีนะครับเปิดฝาเร็วๆอย่าให้น้ำมันหยดนะครับรีบเอาออกจากถ้วยเลยนะฮะ